ธอทั้งสามนำผ้ากาสายะย้อมฝาดตัดเย็บถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตมามอบให้ในท่ามกลางสงฆ์โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการที่จะมาขอบรรพชาบวชเป็นสามเณรเพื่อที่จะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาว่าเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นแหละในคำพูดที่ถือทั้งสามเปล่งออกมาว่าสัพพะทุกขะนิสรณะแปลว่ามาขอบวชเนี่ยเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานสัจฉิกรณัตถายะและเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งนี่มีในสำคัญมากและเป็นการแสดงวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดสำหรับผู้มีปัญญาพอที่จะมองเห็นคุณของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสรู้โดยความเป็นผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยพระองค์เองที่ว่าทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งคืออย่างไรคือทรงเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกที่อยู่ในภพภูมิใดเริ่มตั้งแต่ในกามภพคือภพของสัตว์โลกที่เสพกามทรงเห็นตลอดตั้งแต่สัตว์โลกในทุกขติภูมิคือในภูมิหรือภพภูมิที่สัตว์โลกเมื่อไปเกิดแล้วไม่เจริญทุแปลว่าชั่วหยาบภูมิแปลว่าที่ไปเกิดที่ไปอยู่ที่ไม่ดีไม่เจริญและมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตมีนะสัตว์นรกอสุรกายสี่เหล่านี้ก็ทรงเห็นมาตลอดหมดสี่เหล่านี้อยู่ที่ไหนทำไมเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีเครื่องมือเหมือนพระองค์ทำยังไงถึงจะมีเครื่องมืออย่างนี้นี่ต้องมาเรียนรู้พระพุทธองค์ก่อนจะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงปฏิบัติธรรมแล้วเกิดองค์คุณหรือคุณธรรมในจิตสันดานของพระองค์เรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษมีทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นจึงทรงเห็นสัตว์โลกในภพภูมิต่างๆทั้งหมดที่กล่าวเมื่อกี้คือสัตว์โลกในทุกขติภูมิมีเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่ไหนนี่เราเห็นกันได้อยู่ในภพภูมิเดียวกันกับมนุษย์เราเห็นได้แต่เห็นได้เพียงส่วนเดียวนะส่วนอื่นก็เห็นได้เหมือนกันส่วนน้อยคือสัตว์บกก็มีหลายประเภทสัตว์น้ำก็มีแล้วมีมากด้วยสัตว์น้ำเนี่ยมีมากกว่าสัตว์บกสัตว์น้ำนี่นอกจากปูปลาเต่าที่เรารู้เห็นแล้วหรือจระเข้มันมีสัตว์ในภูมิต่ำไปต่ำไปจนถึงแพลงตันนั่นก็เป็นสัตว์นะรู้จักแพลงตันไหมเป็นตัวไรน้ำปลาวาฬมันกินไรน้ำไรน้ำก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นสัตว์ชั้นต่ำนับไม่ถ้วนจำนวนเท่าไหร่
ทีนี้นี่ว่าแต่กามภพนะเสพกามนะไปถึงไฮดราอะมีบาเป็นเชื้อโรคไปถึงไวรัสต่างๆนั่นก็เป็นสัตว์นะเข้าใจไหมแต่เป็นสัตว์ชั้นต่ำลงไปจนไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรพระองค์ทรงเห็นตลอดสูงขึ้นมาหน่อยสัตว์โลกในสุคติภพหรือสุคติภูมิภพภูมิที่ดีสุแปลว่าดีคติแปลว่าที่ไปภพภูมิก็ที่ไปเกิดที่ไปอยู่เหมือนเราอยู่บนโลกสุคติภพนี่ได้แก่ภพมนุษย์นี่อย่างพวกเราเนี่ยเริ่มต้นนะเป็นสัตว์โลกชั้นดีเริ่มต้นยังมีดีกว่านี้คือเทวดาอยู่ในเทวโลกอ้าวอยู่ไหนละเทวดามองไม่เห็นแล้วเทวดาเนี่ยอยู่ในบรรยากาศแต่เรามองไม่เห็นเขาเขาเห็นเราเหมือนเปรตเปรตมันอยู่ไหนเปรตมันก็อยู่ทั่วๆอยู่บนพื้นพิภพนี่แหละแต่เรามองไม่เห็นสัตว์นรกอยู่ไหนโลกเรากระจิตฤทธิ์เมื่อเทียบกับทั้งจักรวาลจักรวาลเป็นของละเอียดโลกเราในเพียงเรียกว่าชมพูทวีปเป็นทวีปหนึ่งเท่านั้นในจักรวาลนี้มีเขาพระสุเมนอยู่แกนกลางซึ่งเป็นทิพย์ใต้เขาพระสุเมนไปนั่นแหละที่อยู่ของสัตว์นรก8ขุมใหญ่แต่ละขุมใหญ่ยังมีขุมย่อยอีกอย่างละ400 500หมดเวรจากนี่ก็เบาไปก็ไปเข้าขุมเล็กอีกนี่มีอยู่แต่นี่สัตว์โลกชั้นดีก็มีเทวดาเทวดานั้นมีอยู่6ชั้น6ชั้นเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของทิพย์อยู่ไปจนถึงยอดเขาพระสุเมนนั่นชั้นดาวดึงสูงไปอีกมีชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรินิมิตวสวัสดีที่เราเคยได้ยินว่าท้าววัสวดีมารมาประจนพุทธเจ้าอยู่ชั้นสูงสุดแต่ก่อนเป็นพญามารตอนนี้เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเงินเทวดาเนี่ยนี่เฉพาะสัตว์โลกที่เสพกามเรียกว่ากามภพทั้งหมดนี่ทรงเห็นตลอดหมดไม่ใช่เท่านั้นพ้นจากภพสามนี้ไปยังเป็นรูปภพเป็นภพของรูปพรหมผู้ได้ฌานสมาบัติชั้นต่างๆก่อนตายยังไม่เสื่อมจากฌานชั้นใดไปเสด็จอุบัติหรือไปเกิดในเป็นพรหมชั้นนั้นๆปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่ไปแล้ว4ชั้นใหญ่แต่ละชั้นมีพรหม3ประเภทมีมหาพรหมแล้วก็มีพรหมปุโรหิตแล้วก็มีพรหมชั้นรองลงมาอีกนี่4ชั้นนี่ก็มีพรหมชั้นต่างๆขึ้นไปมีอีกสูงขึ้นไปก็มีพรหมที่เป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลชั้นอนาคามีบุคคลตายแล้วยังไม่เสื่อมจากรูปฌานชั้นที่5เรียกว่าปัญจมฌานโน่นไปอุบัติเป็นพรหมชั้นสุทาวาสมีอยู่5ชั้นสูงสุดเป็นพรหมอนาคามีนั่นไม่กลับมาเกิดเมืองมนุษย์อีกแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ชั้นนั้นก็ปรินิพานในชั้นนั้นไปเลยนั่นทรงเห็นตลอดหมดนั่นแหละชั้นสูงสุดชั้นอกนิฏฐภพนี่ทั้งหมด16ประเภทแต่มีอยู่9ชั้นสุทธาวาส5แล้วก็พรหมรูปฌานอีก4แต่ว่าแบ่งเป็นประเภทได้16ประเภทมีอีกสูงขึ้นไปสุดเกือบจะสุดจักรวาล นั่นชั้นที่3นั่นชั้นของอรูปพรหมพรหมที่ไม่มีรูป
กระทำอรูปฌานทั้ง4ก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานใดไปเสด็จอุบัติอยู่ในชั้นนั้นๆชั้นอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเธอเคยได้ยินพุทธประวัติพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระมหาโพธิสัตว์ออกบวชบวชแล้วไปหาอาจารย์ให้สอนอาจารย์คนที่หนึ่งคืออาลารดาบทคนที่สองคืออาลารดาบทแล้วก็อุทกะดาบทนะอาลารดาบทนี่สอนให้สำเร็จรูปฌานอรูปฌานที่สามอาลารดาบทอุทกะดาบทนี่สอนให้สำเร็จรูปฌานที่สี่รวมเป็นฌานทั้ง8นี่พระพุทธองค์ได้ผ่านทำได้คล่องแคล่วสองตนนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตายพอดีไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตายแล้วเลยไปเกิดในชั้นอากินจัญญายตนะองค์ตนหนึ่งไปเกิดในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอีกตนหนึ่งสูงสุดกว่าจะตายอีกทีนึกว่าไม่ตายตายแต่ว่ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาอุบัติขึ้นอีกเป็นสิบองค์นี่ยังไม่ตายแต่แล้วต้องตายทุกชั้นเนี่ยตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่นี่คือความทุกข์ของสัตว์โลกทำดีได้ดีแล้วแต่ไม่สามารถจะดีพ้นโลกได้เพราะคนเราเนี่ยหรือสัตว์โลกมันมีทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วอะไรที่ดีมีน้ำหนักมากที่สุดก็ให้ผลก่อนแม้จะทำกรรมดีถ้ายังไม่พ้นโลกได้รับผลกรรมดีนั่นแล้วเป็นความสุขความเจริญหมดจากกรรมดีก็ต้องได้รับผลจากกรรมที่รองลงไปจะเป็นกรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่ทำไว้หรือกรรมดีที่รองลงมาอีกก็ได้แปลว่าไม่มีความเที่ยงถ้ากล่าวว่าทำกรรมชั่วทำบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมเหมือนคนไม่รู้บาปบุญคุณโทษอย่างในยุคปัจจุบันนี้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษประพฤติผิดศีลมีกายทุจริตเช่นเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไอ้ที่มันฆ่ากันน่ะตึงๆเจตนาลักช่อและก็ประกอบอาชีพทุจริตเช่นผลิตจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและก็ประพฤติผิดในกามสำสนในกามสามอย่างนี่เรียกว่ากายทุจริตไปทั้งนั้นแต่กายทำลายขันธ์แล้วไม่เหลือแล้วไม่พอพวกติดอยู่ในอบายมุขเช่นพวกเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายเมื่อติดแล้วเนี่ยทุกรายไม่มีรอดตายแล้วไปเกิดในทุกขติภูมิตามส่วนของตนอย่างนี้วจีทุจริตโป้ปดมดเท็จกล่าวคำหยาบกล่าวคำยุแยกให้แตกสามัคคีเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกันถ้าใครทำเป็นนิสัยเป็นอาจินแล้วก็ไปทุกขติภูมิทั้งนั้นนี่เรียกวจีทุจริตมโนทุจริตพวกโลภจัดตัณหาราคะจัดหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามโลภจัดไปก็จะพวกนี้ก็ไปโกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวรไปทั้งนั้นหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้มันฆ่ากันมันทุกสิ่งทุกอย่างมันทำด้วยอำนาจของกิเลสคือความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นตลอดหมดว่าแม้ในปัจจุบันในภพชาติปัจจุบันก็ได้รับผลอย่างนั้นไปตามส่วนแต่กรรมนั่นก่อนตายกรรมที่ทำไว้ทั้งหมดมันจะเหมือนเทปที่กรอกลับเพลย์ให้เราเห็นภาพที่เราเคยทำมาแต่อดีตดีบ้างชั่วบ้างทีนี้เมื่อเห็นแล้วเนี่ยถ้าใครทำกรรมชั่วมากๆเดี๋ยวก็เห็นไอ้ภาพที่เราเคยทำชั่ว
ก็เรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์พวกนี้จิตใจก็จะเศร้าหมองหวาดกลัวใครทำความชั่วอย่างไรไอ้ภาพนั้นมันก็จะขึ้นมาปรากฏให้เห็นเรียกกรรมนิมิตอารมณ์หรือให้เห็นภพภูมิที่ไปเกิดใหม่เช่นว่าพวกติดยาเสพติดมีไฟมีอะไรมันก็ไฟก็แลบไหม้ทีนี้ไอ้ก่อนตายเนี่ยถ้ามันประทับใจในอะไรไอ้จิตดวงสุดท้ายน่ะมันไปปรุงแต่งแล้วก็ให้เป็นจิตดวงใหม่แล้วก็นำไปเกิดในภพภูมิเรียกทุกขติภูมิเนี่ยเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นตลอดแต่ถ้าใครทำกรรมดีก็ได้รับความเจริญสันติสุขในภพชาตินี้และชาติหน้าต่อไปตามลำดับแต่ว่าหมดบุญนั่นเมื่อไหร่ไอ้กรรมชั่วที่เราทำไว้หรือกรรมที่ดีรองลงไปก็ให้ผลต่อหมุนเวียนไปอย่างนี้ตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้นและมีแนวโน้มเพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษมีแนวโน้มว่าคิดผิดเหมือนคนยุคใหม่นี่ไม่ต้องพูดเลยมากที่หลวงตานั่งบนอยู่นั่นนะเข้าใจไหมมากแต่เขาไม่รู้นั่นแหละไปหลงติดอยู่อย่างนั้นแล้วยิ่งพวกติดอบายมุขหมกมุ่นในกิเลสกามสำสอนในกิเลสกามนี่หนึ่งหมกมุ่นในการพนันติดการพนันหนึ่งหมกมุ่นในยาเสพติดยาเสพติดหนึ่งเหล่านี้หมกมุ่นติดการละเล่นติดเที่ยวกลางคืนบางคนเที่ยวซอกไปทั่วนี่แหละนั่นแหละเรานี่ทั้งนั้นไม่ต้องไปไหนหรอกตายไปแล้วรู้แม้ในภพชาตินี้ก็ลำบากหาความสุขจริงๆไม่ได้เดี๋ยวนี้นะหลงกันรู้จักเท่าไหร่เข้าใจไหมหลงกันรู้จักเท่าไหร่ทุกข์อยู่เต็มๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์นึกว่าสุขใช่ไหมถ้าจะพูดกระเทาะเปลือกกันแล้วโอ้เยอะแยะมากมายก่ายกองแต่ที่แท้เป็นทุกข์รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงกระโจนลงไปแล้วก็ไปใหญ่ไปโตเลยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปกันมโหระทึกเลยนี่เราพอจะรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์แต่เรารู้นิดเดียวว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ได้อะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์รู้แต่เท่านี้พลัดพรากจากของรักเราก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์รู้ได้เท่านี้แต่ไอ้ทุกข์เพราะเวียนว่ายตายเกิดเพราะผลของกรรมไม่รู้ถ้ารู้เหมือนพระพุทธเจ้าทรงเห็นหมดตลอดนรกสวรรค์พรหมโลกอรูปโลกถ้าเห็นแล้วรู้แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เราจะหยุดทำความชั่วเราจะไม่อยากทำความชั่วรู้มากเท่าไหร่เราหยุดความชั่วมากเท่านั้นปัญญามันถึงจะเกิดเมื่อเราเห็นด้วยรู้ด้วยทีนี้มันไม่รู้ไม่เห็นน่ะนรกอยู่ไหนมองไปไหนก็ไม่เห็นเพราะไม่รู้แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ทุกข์เป็นอย่างนี้นะเวียนว่ายตายเกิดน่ะเหตุแห่งทุกข์อ่อไอ้กรรมชั่วซึ่งมีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนในกรรมชั่วนี้หรือกรรมดีบ้างแต่ว่าทำได้หน่อยหนึ่งเลิกทำต่อไปพอจะพ้นโลกมันก็ไม่ถึงพ้นมันได้เสวยสุขหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ทุกข์อีกมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือเหตุแห่งทุกข์สมุทัยพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ทรงเห็นเลยว่าปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะรู้จะเห็นพอรู้เห็นแล้วปัญญาเกิดจำไว้นะปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมดาเพื่อรู้เห็นอดีตอ๋อเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้รู้เห็นอนาคตว่ามันจะไปยังไงนั่งอยู่นี่ไม่มีใครรู้สักคนแต่ปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้ได้ถ้ามันถึงจุดรู้แล้วก็รู้ได้อ๋อไอ้คนนี้ตายไปแล้วไปอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไหมนี่มันคือเรื่องอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไปกล่าวเขานะแต่เรากล่าวในส่วนของเรานี่คืออวิชชา
แปลว่าความมืดความไม่รู้แต่ถ้ามันรู้อย่างนี้ซะได้อ้อทุกข์เป็นอย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดนะเป็นไปตามกรรมนะพ่อนะเออหนีกรรมไม่พ้นนะหนีเกือบจะเรียกว่าพ้นแต่ไม่พ้นคือว่ากรรมมันตามไปเรื่อยๆแต่มันยังไม่ทันให้ผลถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีกรรมดีหลีกหนีความชั่วเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอ้กรรมดีมันให้ผลก่อนไอ้กรรมนี่มันวิ่งตามเราเหมือนหมาไล่เนื้อเหมือนหมาไล่เนื้อเปียบเลยไอ้กรรมชั่วที่มันจะให้ผลมันคอยงับน่องเราอะถ้าพวกที่ยืนอยู่เฉยๆไม่ทำดีไม่ทำชั่วกรรมมันก็ให้ผลเต็มๆไปเลยยังมีอีกพวกหนึ่งทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นในชาตินี้เหมือนกับคนหันหลังกลับไปหาสุนัขไล่เนื้อเร็วเลยไอ้พวกนี้ถึงได้มีอุบัติเหตุมีฆ่ากันตายจองเวรกันสารพัดเรื่องแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปจนถึงว่าเป็นโรคร้ายแรงเพราะกรรมทั้งนั้นก็จะไม่กรรมชั่วทั้งนั้นกรรมชั่วให้ผลนี่ทีนี้ถ้าเราทำกรรมดีล่ะเหมือนเราวิ่งหนีไปข้างหน้าดีน้อยหน่อยถ้าดีมากเนี่ยไอ้นิทานกุศลเอาศีลกุศลมันดีขึ้นไปอีกรักษาศีลมันเหมือนเราขี่จักรยานภาวนากุศลเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไอ้สุนัขนายไล่เนื้อชักไม่ทันแต่พอถึงขั้นว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเหมือนกับติดปีกแล้วทีนี้นะเออขี่รถยนต์หรือไม่ก็ขี่เรือบินแล้วพ้นไปแล้วไอ้นั่นพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นพอท่านตายแล้วท่านไปเกิดอีกไอ้กรรมชั่วมันมาไม่ทันนะเหมือนไอ้หมามันไปไอ้นี่กระโดดข้ามไปแล้วพระอรหันต์ท่านข้ามไปแล้วไอ้นี่ติดแค่กำแพงแหงนแตงอยู่นั่นแหละอย่างนี้แหละเข้าใจไหมเรียกว่าอโหสิกรรมนั่นพระอรหันต์ท่านพ้นไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกรรมก็เลยหายไปเขาเรียกว่าอโหสิกรรมนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเธอมาถูกทางคือมาบวชมาเรียนมาเรียนเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนหนึ่งให้ปฏิบัติไตรสิกขานะอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการรักษาศีลนะกายวาจาก็สงบไม่มีเวรภัยแล้วก็อบรมจิตสมาธิอบรมจิตให้สงบแล้วได้ผลยังไงสงบแล้วเกิดองค์คุณวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ไอ้กิเลสนิวรณ์เนี่ยกิเลสมันแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเกิดในใจของใครแล้วก็เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนน้ำในโอ่งมันขุ่นก้อนหินขนาดนี้อยู่ก้นโอ่งก็มองไม่เห็นใช่ไหมเออ